สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเคลียร์คัดชัดเจนกับดิฉันนันทิยาจิตตโสภาวดีนะคะตอนนี้ผู้หญิงเข้ามือมีบทบาทในหลายแวดวงมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งก็รวมไปถึงแวดวงของการเมืองด้วยนะคะตอนนี้เราได้สวชุดใหม่แล้วแล้วก็มีจำนวนของผู้หญิงไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะแล้วก็โดยเฉพาะเรามีสวในกลุ่มสตรีซึ่งก็คือกลุ่มที่14ด้วยสิ่งนี้เป็นการตอกย้ำเน้นย้ำนะคะว่าพรรคการเมืองของเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของสตรีด้วยเช่นเดียวกันค่ะการเข้ามาของผู้หญิงในบทบาทของการเมืองโดยเฉพาะในสภาสูงแบบนี้จะเข้ามามีบทบาทในการที่จะขับเคลื่อนงานด้านนิติบัญญัติอย่างไรวันนี้พูดคุยกันกับท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านสว.อัจฉลาณระนองค่ะสวัสดีค่ะท่านสว.ค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านสว.เข้ามาในกลุ่มของสตรีสตรีค่ะกลุ่มที่14ใช่ไหมคะ14กลุ่มสตรีโดยเฉพาะค่ะอยากเรียนถามท่านว่าตอนที่เขาได้มีการเปิดรับสมัครแล้วก็มี20กลุ่มอาชีพแล้วมีกลุ่มสตรีด้วยเนี่ยท่านรู้สึกยังไงบ้างคะในตอนนั้นคือจริงๆนะฮะดิฉันเนี่ยไม่เคยนึกเลยว่าตัวเองเนี่ยจะต้องเข้ามาอยู่ในจุดนี้ได้มีโอกาสจุดนี้นะฮะแต่เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมมีหลายกลุ่มอาชีพที่ให้พวกเราได้สมัครแล้วเลือกตามความถนัดแล้วก็มีประสบการณ์ในแต่ละกลุ่มพี่ก็เลยพอมีกลุ่มสตรีนี่สมัครเลยเพราะในความรู้สึกพวกเราคิดว่าเราน่าจะมีโอกาสได้เข้ามาตรงนี้ในเมื่อถ้าในเฉพาะที่แบ่งแยกเป็นกลุ่มอาชีพเราถือว่าเราก็หนึ่งในสองตูเหมือนกันหนึ่งในตองอูเหมือนกันเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าท่านสวเองก็ผ่านงานเรื่องของการผลักดันบทบาทสตรีมาด้วยอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าที่ผ่านมาก่อนจะมาเป็นสว.เนี่ยท่านได้ทำงานผลักดันบทบาทของผู้หญิงยังไงบ้างคะคือปกติแล้วนะฮะก่อนหน้าที่พี่จะมาเป็นสว.ตรงนี้ด้วยตัวเองนะฮะคือเป็นผู้นำสตรีนะฮะมาตั้งแต่เริ่มของหมู่บ้านพี่เป็นผู้นำหมู่บ้านในตำบลพี่มี10หมู่บ้านนี้เรียกพี่เป็นประธานตำบลนะฮะประธานตำบลเมื่อหลังจากภายในอำเภอนี่มี6ตำบลเลือกเป็นประธานอำเภอหลังจากเป็นประธานอำเภอพี่ก็เป็นจังหวัดตอนนี้พี่เป็นประธานของจังหวัดในคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดกระบี่แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนอกเหนือจากเป็นประธานพัฒนาสตรีจังหวัดแล้วพี่ก็ยังเข้าไปอยู่ในกลุ่มอาชีพของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีซึ่งเป็นกองทุนที่ดีมากเพราะว่ากองทุนอันนี้รัฐบาลตั้งแต่สมัยท่านยิ่งลักษณ์มอบกองทุนนี้ให้กับสตรีคือเห็นความสำคัญของสตรีว่าโอเคสตรีเนี่ยน่าจะมีกองทุนช่วยเหลือนะฮะแล้วก็ให้ประกอบอาชีพเราพี่ในฐานะที่เข้ามาอยู่จุดนี้มองเห็นว่าโอเคกองทุนอันเนี้ยเป็นกองทุนที่มีประโยชน์นะฮะเข้ามาแล้วยิ่งโดยเฉพาะได้เป็นผู้นำนะฮะเราเริ่มแรกตั้งแต่กลั่นกรองเปิดโอกาสให้สตรีที่มีปัญหาคืออยากทำอาชีพไม่มีทุนก็สามารถที่จะตอนนี้นะเมื่อก่อนนี่รวมตัวกัน5คนแต่ประเดี๋ยวนี้แค่3ท่านสามารถที่จะจับกลุ่มจับมือกันแล้วก็ยื่นโครงการเสนอมากับเรานะมากับกองทุนไม่ใช่มากับเรานะกองทุนเริ่มตั้งแต่ส่งมายังอำเภอกลั่นกรองโดยมีกรรมการนะอนุกรรมการนะประกอบด้วยหลายๆอาชีพมีท่านนายอำเภอเป็นประธานกลั่นกรองโครงการที่ผู้หญิงอยากจะทำงาน1ขยายอาชีพได้ขยายกิจการได้หรือเริ่มต้นทำกิจการใหม่ได้นะคะโดยเราเปิดโอกาสให้กู้ยืมตั้งแต่พูดง่ายๆไม่เกิน 200,000 บาทคุณจะยืม 30,000 ก็ได้ 50,000 ก็ได้คิดว่าเราจะทำอย่างเช่นไม่มีอาชีพอยากจะขายอาหารตามสั่งใช้ทุนน้อย 50,000 ทำไปเราจะไปทำอะไรบ้างไปซื้ออะไรบ้างทำอะไรปั๊บยื่นมาเป็นโครงการภายใน3คนเราก็จะพิจารณาว่าสตรีที่กู้ยืมเนี่ยดูท่าทางได้จะทำจริงไหมก็จะมีอนุกรรมการออกไปตรวจสอบอ๋อใช่เขาทำจริงไม่ได้เอาเงินไปกองทุนไปใช้ไม่ไปอยู่ก็เราก็อนุญาตอนุมัติคือส่วนใหญ่ที่ไม่เกิน 200,000 เนื่องจากกิจการที่ผู้หญิงจะต้องทำบางครั้งก็ค่อนข้างสูงเราก็เปิดโอกาสว่าบางคนเอาไปเลี้ยงปลาไปเลี้ยงกุ้งไปเลี้ยงที่ไม่มีแล้วมีที่แล้วมีบ่อปลาอยู่แล้วอยากจะซื้อพันธุ์ปลาไปเลี้ยงอาจจะขอเยอะหน่อยเราก็ให้หรือบางคนถนัดสามีเลี้ยงวัวพันจะไปจำหน่ายได้ขายได้โอเคเราเป็นกลุ่มสตรีไม่มีทุนก็สามารถจะมากู้ยืมกองทุนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่น่าทึ่งที่สุดกองทุนบทบาทสตรีเป็นกองทุนที่
แทบจะไม่มีดอกเบี้ย 0.01% เพราะฉะนั้นเป็นการช่วยเหลือของสตรีโดยเต็มๆค่ะท่านสวขอย้อนกลับไปตอนที่จุดเริ่มต้นที่ท่านเมื่อกี้เล่าว่าเริ่มตั้งแต่ผู้นำหมู่บ้านมาเป็นตำบลมาเป็นอำเภอตอนนั้นในสังคมในตอนนั้นกับการเปิดรับบทบาทของผู้หญิงเข้ามาสู่การเป็นระดับผู้นำแบบนี้เนี่ยสังคมเปิดรับมากน้อยแค่ไหนน้อยมากค่ะจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายนะต้องเรียกว่าสังคมก็แล้วกันนะฮะอย่าว่าผู้ชายเดี๋ยวที่บ้านจะว่าเอ้ย นะฮะคือสังคมทั่วไปจะมองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันน่าจะเป็นผู้ชายทำผู้หญิงเนี่ยมันน่าจะไปอยู่ก้นครัวทำมาหากินเลี้ยงลูกอะไรนิดอะไรหน่อยแต่เท่านั้นพอแล้วอยู่เป็นแม่บ้านที่ดีเลี้ยงลูกให้ดีสนับสนุนสามีสนับสนุนโอเคจะอบต.อบจ.หรือว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ชายหมดเมื่อก่อนนี้ผู้หญิงแทบจะไม่กล้าสมัครไม่กล้าแต่ท่านสว.ได้ตัดสินใจขึ้นมาทำงานตรงเนี้ยในพื้นที่เองเนี่ยตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอเนี่ยมีความตั้งใจอะไรคะตั้งแต่ตอนนั้นคืออย่างนี้นะฮะจริงๆแล้วในความรู้สึกของพี่มาตั้งแต่แรกเลยนะในความรู้สึกคือพอระดับหมู่บ้านเนี่ยมันเป็นการคัดกรองผู้หญิงที่เริ่มต้นจะทำงานกับสังคมแล้วก็เป็นจิตอาสาส่วนใหญ่นี่ต้องจิตอาสาก่อนเลยเข้ามาเป็นผู้นำสตรีน้องน้ำมันรถใส่เองตัวแต่งสวยๆนี้จ่ายเอง อาหารเลี้ยงลูกน้องเองหมดทุกอย่างเราจะไม่มีตัวเงินไม่มีเงินเดือนด้วยพี่ถึงเคยคิดนะนี่เป็นจุดหนึ่งที่พี่เคยคิดว่าสตรีที่มาช่วยสังคมเป็นจิตอาสาแล้วก็ตั้งใจจะช่วยสตรีมีพลังมาเสริมให้สตรีเข้มแข็งเหล่านี้ที่เป็นองค์กรอย่างเช่นมาจากหมู่บ้านไปตำบลจะไปอำเภอที่เป็นคณะกรรมการช่วยรวบรวมความเข้มแข็งของสตรีแต่ละอย่างเป็นความเข้มแข็งซึ่งสอนอาชีพทำอะไรพวกเหล่านี้ให้ครอบครัวเนี่ยมีความเข้มแข็งขึ้นน้องคิดไหมเมื่อไหร่ครอบครัวเข้มแข็งหมู่บ้านเข้มแข็งหมู่บ้านเข้มแข็งตำบลเข้มแข็งตำบลเข้มแข็งอำเภอเข้มแข็งอำเภอเข้มแข็งประเทศเข้มแข็งจังหวัดเข้มแข็งถูกไหมทุกจังหวัดเข้มแข็งประเทศเราก็ต้องเข้มแข็งมาจุดเริ่มต้นตรงนี้คือจุดเริ่มต้นเพราะพี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้นะฮะที่พี่บอกว่าจุดเริ่มต้นจากสตรีมันเป็นเรื่องที่น้องคิดอย่างพี่ในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงด้วยกันน้องเคยเห็นไหมว่าผู้หญิงเนี่ยจะพูดง่ายกว่าผู้ชายในการเข้าใจแต่ถ้าสมมุติว่าเราพูดได้ถูกทางหรือว่าสร้างความรักกันก่อนผู้หญิงถ้าเจอกันตอนแรกก็จุกจิกนินทาว่าไปแต่ว่าเมื่อเจอกันจริงๆถูกไหมฮะได้มีกิจกรรมทำร่วมกันได้มีงานที่จะช่วยกันมาฝึกอาชีพร่วมกันสร้างกิจกรรมด้วยกันเริ่มรักกันเราให้ผูกพันกันมันก็จะทำความเข้มแข็งให้กับชุมชนจะมีความรู้สึกว่าในจุดแต่ละจุดแทนที่มึงจะทะเลาะกูจะทะเลาะมึงจะก็จะมีความรักซึ่งกันและกันน้องเก่งกว่าพี่น้องขึ้นก่อนน้องไปทำอย่างนี้แล้วมีอะไรพี่อยู่ข้างหลังพี่ช่วยน้องนะน้องมีอะไรบอกพี่มาพี่จะได้ทำไปถูกไหมถ้าน้องว่าโอเคพี่หน่วยก่อนพี่ไปอย่างเที่ยวเนี้ยอย่างพี่มาเนี่ยกลุ่มสตรีพี่ระดับประเทศน้องๆภายในที่จะเรียกพี่ไปเป็นตัวพี่เอาเลยช่วยกันเลือกบางคนช่วยเลือกพี่เชื่อไหมตัวเองไม่ได้ใส่หรอกใส่พี่เพราะเขามีความรู้สึกว่าในความรู้สึกของสตรีเมื่อเรารักกันแล้วความเข้มแข็งที่มีพลังที่มีเนี่ยพี่ถึงมีความคิดเห็นว่าไม่ได้น้อยกว่าผู้ชายค่ะพี่ขออภัยค่ะท่านสว.เห็นพลังอะไรที่เกิดขึ้นเอาอย่างในพื้นที่ก่อนในจังหวัดกระบี่ที่เราก็เริ่มทำงานมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยเราเห็นความเข้มแข็งเห็นพลังของผู้หญิงเพิ่มขึ้นยังไงบ้างคะมากขนาดยังไม่ถึงจังหวัดนะระดับอำเภอเมื่อรักกันเมื่อมอบหมายงานให้แก่กันเชื่อไหมว่าขนาดฉลองถนนเฉลิมพระเกียรติท่านนายอำเภอบอกว่าท่านประธานตอนนั้นพี่เป็นประธานอำเภอขอแม่บ้านสัก300นะครับค่ะเพื่อที่จะมารำฉลองเปิดถนนค่ะใส่เสื้อเหลืองนุ่งผ้าถุงเขียวนะครับค่ะพี่เป็นคนกำหนดค่ะท่านบอกใส่อะไรก็ได้ที่เหมือนกันแต่เฉพาะอย่างยิ่งคือสีเหลืองเพราะเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านค่ะเสร็จแล้วตอนนี้พี่ก็กำหนดให้เป็นเหลืองเขียวเพื่อว่าสัญลักษณ์ของอำเภอสีเขียวก็ใส่เสื้อเหลืองผ้าถุงเขียวกำหนดแค่300บอกไปแต่ละตำบลเพราะประธานตำบลก็จะมีนี่พูดคุยบอกน้องเ
จัดการหน่อยนะน้องตำบลเขาดินว่ามานะอันนี้ขอ300เรามี6ตำบล5 6 30ขออำเภอไอ้ตำบลละ50คนปรากฏว่าไงรู้มั้ยฮะพี่ขอหนูสัก100ไม่ได้พวกที่ไม่ได้ไปมันไม่ยอมอ๋ออยากไปด้วยอยากร่วมด้วยเฉลิมพระเกียรติอ่ะโอ้มันแล้วก็พอเริ่มโปรโมทไปเรื่อยเสื้อเหลืองผ้าถุงเขียวไม่ได้ซื้อแจกด้วยนะเราไม่มีเงินนี่ใช่ไหมฮะเราบอกไม่เป็นไรเสื้อเหลืองที่มีใช้ได้เลยผ้าถุงเขียวที่มีใช้ได้เขาบอกไม่ได้ต้องตัดไม่สวยต้องเหมือนเพราะเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้นี่ใครถ่ายรูปแต่งตัวสวยเซลฟี่ลงโซเชียลหน่อยนะคะประกวดใครไม่ยอมใช่ไหมไม่ได้โมไม่ได้คุยเรียนท่านผู้ว่าได้เลยนะตอนนั้นท่านผู้ว่าพอใจมากท่านลงสมใจซึ่งเป็นผู้ว่าตอนนี้ของกระบี่ท่านก็ไปดูเห็นเลยขอ300รู้ไม่ได้เกือบ 3,000 เต็มถนนตั้งแต่หัวตลาดยันสุดถนนไม่พอมาอย่างพลังโดยที่เราก็ไม่คิดในความรู้สึกคือความรักความสามัคคีใครไม่ได้ไปถือว่าตกเทรนด์ต้องไปทีนี้พอเราเห็นพลังของพื้นที่จังหวัดกระบี่เราเห็นพลังหญิงแล้วเนี่ยเราก้าวมาสู่อีกระดับนึงนั่นคือระดับประเทศกับการเข้ามาสมัครสวในกลุ่มสตรีท่านสวเองมีความมั่นใจแค่ไหนกับการเข้ามาทำหน้าที่ในฐานะของสภาสูงฝ่ายนิติบัญญัติตรงนี้ค่ะคือในความรู้สึกของฉันนะความรู้สึกตรงนี้คือในเมื่อเราเนี่ยงานที่ทำรู้สึกว่ายากระดับจังหวัดระดับอำเภอทำได้นะแล้วมาโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญให้เราเข้ามาในบทบาทของสตรีได้ดิฉันยังมีความรู้สึกถือว่าอย่างนี้ว่าบทบาทสตรีที่เรามีความชำนาญที่เรารู้ถึงแก่นแท้ของสตรีต้องการอะไร อยากทำอะไรเรารู้ประเมินออกมาได้โดยที่จากการที่เราได้เจอของจังหวัดนี้อำเภอนี้เป็นยังไงในเมื่อเราอยู่จังหวัดแล้วนะฮะทำของระดับอำเภอรู้ว่าแต่ละอำเภอผู้หญิงเราที่ทำแต่ละเหมือนการประเมินปัญญาโทนี่ก็หาข้อมูลได้เลยว่าเราเนี่ยตอนนี้ผู้หญิงเราจริงๆแล้วจุดประสงค์ส่วนใหญ่ยังไงเหมือนน้องบอกว่าอย่างเข้ามาในจุดของนักการเมืองค่ะอย่างนี้เรียกนักการเมืองได้ไหมได้ค่ะ นะครับออกมาจุดตรงนี้สามารถกันกรองโครงการได้อันนี้กับบทบาทของกฎหมายได้ในความรู้สึกนี่ขนาดพี่เข้ามานะน้องๆที่เป็นหัวการเมืองหน่อยที่การเมืองหน่อยว่าพี่ในความรู้สึกอย่างเงี้ยมีความรู้สึกพี่ดูด้วยนะว่าไอ้พวกเราจะทำอย่างนี้ได้ไหมอย่างนั้นได้ไหมพี่ถึงได้พูดนะฮะว่าผู้หญิงเราเนี่ยโอกาสน้อยที่สุดคือเป็นนักการเมืองค่ะคือเป็นผู้นำค่ะถามว่าน้อยยังไง1สังคมยังไม่ค่อยยอมรับค่ะ2บทบาทที่แสดงออกทั้งที่เราก็เก่งเหมือนกันเราก็มีความรู้สึกเพื่อชุมชนเพื่อบ้านเพื่ออำเภอเพื่อจังหวัดเพื่อประเทศเราด้วยเหมือนกันแต่โอกาสยอมรับโอกาสที่จะให้เราเป็นอย่างเงี้ยยังน้อยพี่ยังคิดว่าเมื่อไหร่มีโอกาสซึ่งวันนี้ก็เริ่มมาถึงใช่ไหมมีโอกาสว่าได้มีโอกาสที่จะเข้ามาพี่คิดว่าระดับที่สตรีเราอยากได้อย่างผู้นำสตรีที่เป็นเลือกอบต.ส่วนใหญ่เลือกผู้ชายนายกอบต.ก็เป็นผู้ชายเป็นแล้วรองก็เป็นผู้ชายสอบตสมาชิกเป็นผู้ชายตอนนี้ดีหน่อยที่สมาชิกยังมีผู้หญิงประหลงประเลมมาบ้างในความรู้สึกพี่คิดว่านะครับในเมื่ เรามีการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งส่วนปกครองส่วนนี้จะต้องปกครองท้องถิ่นโดยตรงน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างอะไรก็แล้วแต่ในจุดตรงนั้นปัญหาของหมู่บ้านตำบลขึ้นอยู่กับการปกครองระดับตำบลพี่อยากได้ว่าเมื่อผู้ชายเป็นนายกอบต.รองสองคนเป็นผู้ชายหมดถ้าหากว่ากฎหมายเราหรือมีโอกาสที่จะผลักดันได้มีผู้หญิงสักคนได้ไหมในสัดส่วน1ต่ออย่าง3เนี่ยนะฮะเท่ากับ30ต่อ100มีสัก 30% ได้ไหมสักหนึ่งถ้าสามคนขอสักคนได้ไหมคือกำหนดสัดส่วนไปเลยสัดส่วนไปเลยเพราะถ้าไม่กดกำหนดสัดส่วนเราก็ไม่มีโอกาสการกำหนดสัดส่วนจะมีประโยชน์ยังไงคะประโยชน์คือหมายถึงอย่างนี้คือพูดง่ายๆว่าทาง
พูดง่ายๆส่วนใหญ่จะได้รู้ว่าผู้หญิงเราก็สามารถทำได้ทำได้ดีแล้วก็คนที่ตั้งใจอย่างนั้นจริงๆสามารถจะเอาสิ่งภายในมาได้อย่างความเป็นผู้นำเนี่ยผู้หญิงก็มีเยอะจริงๆเรานำหรือเราเป็นบทบาทที่แสดงออกของการดูแลมาตั้งแต่ดูแลครอบครัวเลยไหมน้องค่ะถูกไหมถ้าคุณแม่เข้มแข็งลูกได้ดีหมดไหมเสร็จแล้วความเข้มแข็งของผู้หญิงไม่ได้มีเฉพาะในบ้านออกมาข้างนอกในการที่จะเป็นนักการไม่น้อยกว่าผู้ชายถ้าเรามีจุดนี้แล้วมันจะเป็นสัดส่วนที่ทำให้ภายในหมู่บ้านตำบลเคยน้องๆเคยรู้ไหมผู้ชายทำงานอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ลึกซึ้งเป็นเรื่องผู้หญิงที่จะต้องมีด้วยแต่ถ้าผู้หญิงจะรู้ว่าผู้หญิงต้องการอะไรบทบาทยังไงตรงไหนเดือดร้อนตรงไหนยังไงคืออาจจะมองว่ามีความละเอียดละเอียดขึ้นมากกว่ามากกว่า คือแทนที่ว่าผู้ชายเข้มแข็งแล้วส่วนนี้ผู้ชายทำส่วนอ่อนๆเล็กๆก็ได้ค่ะให้ผู้หญิงได้จัดท่านสวจะมีคนกลุ่มนึงมองว่าก็สู้กันแฟร์ไปเลยไม่เห็นจะต้องมีการไปกำหนดสัดส่วนการกำหนดสัดส่วนจะมองว่าทำให้ผู้หญิงได้เปรียบหรือเปล่าอันนี้ท่านจะชี้แจงว่ายังไงคะหมายถึงจริงๆแล้วที่พี่ได้พูดบอกกำหนดหน่อยได้ไหมเพราะต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าผู้หญิงเนี่ยเมื่อลงแข่งหรือไปทำอย่างเงี้ยความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ยังจะดูว่าผู้หญิงเรายังไม่มีความสามารถเท่ากับผู้ชายยังไม่เปิดโอกาสส่วนใหญ่ให้กับผู้หญิงต้องยอมรับค่ะค่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆน้อยมากแล้วก็อาจจะเป็นคนที่โอเคจริงๆหรือว่าถ้าหากว่าลงสมัคร3คนผู้หญิงคนเนี้ยโดดเด่นมากดูแล้วมีโอกาสบ้างแต่ถ้าหากเสมอกันโอกาสน้อยใช่ไหมคะโอกาสน้อยแต่ถ้าเรามีส่วนหนึ่งที่จะให้ผู้หญิงได้มีโอกาสมันก็จะทำให้ทั้งหมดเริ่มยอมรับผู้หญิงไปเรื่อยๆถูกไหมฮะต่อไปสมมติว่าเริ่มยอมรับเสมอภาคแล้วเรากำหนดแล้วมีโอกาสยิ่งดีแต่ผู้หญิงอาจจะได้ต่อไปไม่ใช่เป็นแค่รองนายกไม่ได้เป็นสมาชิกอาจจะมีโอกาสได้เป็นนายกซึ่งบริหารเองได้เลยก็ได้ค่ะคือมองว่าอยากจะถ้ามีโอกาสในเรื่องของการแก้ไขกฎหมายถ้ามีโอกาสได้สอดแทรกได้อยากได้การปกครองถามว่าทำไมพี่ถึงพูดการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะเพราะมันใกล้ชิดกับเรามากกว่าค่ะได้มีโอกาสพูดคุยประเด็นนี้กับเพื่อนๆสวท่านอื่นๆคุยกันเลยเราเคยคุยกันด้วยผู้หญิงที่นั่งคุยเนี่ยพี่นี่จะมีโอกาสหนูว่าดีนะคือที่พี่แนวคิดพี่เนี่ยเราถือว่ามันเหมือนการตกผลึกของความคิดพวกเราหลายๆคนอย่างพวกน้องๆอยู่ระดับอำเภอที่เขาเคยเป็นบางคนนะฮะเคยทำงานเก่งจนเขายอมรับให้เป็นพอตอนหลังๆก็เราไม่พูดว่าเขาจะทำยังไงมีวิธีการยังไงพวกเราก็จะมักจะตกถดถอยลงมาเพราะเราไม่สู้ไม่ได้เรื่องอย่างอื่นแต่ถ้าสมมติว่าด้วยพลังด้วยความสามารถด้วยความคิดเราไม่ได้ด้อยกว่าค่ะจากประสบการณ์ของท่านสวเมื่อกี้ท่านก็บอกว่าท่านเองก็รู้ว่าผู้หญิงต้องการอะไรและอยากทำอะไรนอกจากเรื่องของการได้รับโอกาสโดยเฉพาะในบทบาททางการเมืองของเริ่มต้นจากองค์กรปกครองท้องถิ่นแล้วเนี่ยยังมีเรื่องอื่นอีกไหมคะที่ตกผลึกมารู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่ผู้หญิงเราต้องการแล้วมีโอกาสที่สวจะได้เข้าไปผลักดันในสภาต่อคืออย่างนี้นะครับอย่างพี่เนี่ยที่เคยทำงานของให้กลุ่มอาชีพเนี่ยได้โตขึ้นได้ฝึกฝนอาชีพแล้วก็จากกองทุนที่มีจากพี่เดี๋ยวเรียนน้องนิดนึงพี่ไม่ใช่เป็นเฉพาะอย่างนี้นะพี่เป็นจุดหนึ่งของคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ด้วยพี่จะเป็นประธานประชาสัมพันธ์ค่ะคือพี่เนี่ยจะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นคนจะพูดแล้วก็คิดแล้วก็สัมผัสกับสตรีครั้งหนึ่งเป็นพันในห้องประชุมในการอบรมพี่ตกผลึกออกมาว่าสตรีเนี่ยนะฮะถ้าหากเราสร้างให้เข้มแข็งมีอาชีพเสริมให้ครอบครัวเข้มแข็งจุดตรงนี้หมายถึงว่าพี่ไม่อยากให้ทางข้างบนลดน้อยของกองทุนไปไม่อยากให้ว่าคือตอนนี้เนี่ยกองทุนอันนี้ไม่มีประโยชน์ลดพี่ไม่อยากเป็นอย่างนั้นแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างอบจพี่อยากให้ทางสจหรือสมาชิกจังหวัดได้มองเห็นถึงสตรีเพิ่มเงินให้กับสมาคมหรือกองทุนสตรีที่ขอไปมากขึ้น อย่าตัดว่าไม่สำคัญเพราะจริงๆแล้วพวกเราเอามาทำเนี่ยมีประโยชน์คือส่วนใหญ่แล้วเราจะตั้งต่อปีเนี่ยนะฮะเราจะให้สมาชิกเนี่ยประเมินเลยนะเขียนใบประเมินเวลาเราทำงานเนี่ยเราอบรมครั้งนี้ผ่านไปให้ใบประเมินกับสมาชิกเลยนะเขียนว่าครั้งต่อไปเนี่ยอยากจะอบรมอะไรการที่เราอบรมการที่สมาคมหรือการที่กลุ่มสตรีกองทุนคิดว่าจะอบรมอะไรสตรีไม่ได้คิดจากพี่ไม่ได้คิดจากกรรมการคิดจากสมาชิกส่วนใหญ่ต้องการอะไรเมื่อคุณต้องการอย่างนี้จึงมาเป็นที่มาของการอบรมเพราะฉะนั้นพี่จึงเห็นว่าถ้าพี่เข้ามาจุดนี้อย่างไรก็แล้วแต่อยากให้มีกองทุนที่ส่งเสริมสตรีโดยตรงอย่างนี้แล้วรู้ว่าสตรีเราจะเข้มแข็งมาตั้งแต่ข้างล่างขึ้นข้างบนทำให้มีความรู้สึกว่าประเทศชาติเราก็มีจุดที่สามารถให้สตรีขึ้นมาเข้มแข็งประหนักได้ค่ะท่านสวค่ะและ3นาทีสุดท้ายค่ะในฐานะที่ท่านได้ก้าวขึ้นมาสู่ตรงนี้ในฐานะที่เป็นกลุ่มสตรีด้วยเนี่ยนะคะเมื่อมีโอกาสได้ก้าวขึ้นมาสู่เวทีระดับชาติตรงนี้แล้วเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับสังคมโดยเฉพาะบทบาทของผู้หญิงในแง่มุมของการเมืองบ้างคะจริงๆแล้วนะฮะหมายถึงสตรีเราเนี่ยไม่ได้มีความสามารถน้อยไม่ได้มีความคิดน้อยค่ะนะความรู้สึกที่ท่านมีความรู้สึกที่สตรีเรามีแสดงออกมาเถอะค่ะในความรู้สึกเรารักกันสามัคคีกันผนึกกำลังกันพี่ถึงบอกว่าในบางครั้งผู้หญิงเราเมื่อเจอกันยังรักกันไม่พอเราก็รักกันยังสามัคคีกันไม่พอเราก็สามัคคีกันที่พี่พูดอย่างนี้เพราะพี่ดูแล้วจากสตรีที่พี่ทำมาเนี่ยรักกันเชื่อไหมเราจากคนเป็นพันๆคนเนี่ยซ้ายด้วยกันขวาด้วยกันไปไหนว่ายังไงว่ากันพี่ถึงเห็นพลังสตรีที่ผ่านมาของจังหวัดกระบี่นะฮะเฉลิมฉลองจังหวัด152ปีท่านผู้ว่าขอแค่ไม่เท่าไหร่มาอย่างล้นหลามท่านบอกโอ้โหดีใจจังเลยนี่เป็นความรักความสามัคคีเรื่องเล็กๆแค่นั้นที่ถึงบอกว่าเมื่อไหร่เรารวมพลังกันเราเป็นสตรีที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันให้มาอยู่จุดนี้พี่ว่าไม่ยากค่ะแล้วอยากให้สังคมมองกลับมาที่การทำงานของผู้หญิงในแวดวงการเมืองยังไงบ้างคะคืออยากให้สังคมได้มองว่าจริงๆแล้วถ้าหากว่าถ้าเลือกหนึ่งผู้ชายน่าจะมีหนึ่งผู้หญิงด้วยแล้วก็มอบโอกาสให้กับผู้หญิงที่เข้ามาเสนอตัวรับใช้เพราะคนที่ไม่มีโอกาสหรือไม่มีความคิดจะพัฒนาบ้านเมืองไม่มีความคิดที่จะไปเป็นตัวแทนของประชาชนว่าทำได้มีความรู้ความไม่หรอกไม่กล้าเข้ามาหรอกแต่ส่วนใหญ่ผู้หญิงที่กล้าก้าวกล้าพูดกล้าให้ความคิดกล้าทำคือเขามีความสามารถมีความคิดมีความกล้าหาญที่จะพูดง่ายๆว่าจากสิ่งที่มีปัญหาให้หมดปัญหาได้ค่ะแล้วนี่เป็นบทบาทของผู้หญิงในการขับเคลื่อนงานนิติบัญญัติเราได้เห็นพลังของผู้หญิงนะคะท่านสวจะเป็นตัวแทนของผู้หญิงในสวชุดนี้นะคะที่จะทำงานขับเคลื่อนในเรื่องนี้อย่างแข็งขันค่ะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะท่านสวอัจฉรานะระนองค่ะสมาชิกวุฒิสภาขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะเคลียร์คัทชัดเจนขอทิ้งท้ายด้วยบทเพลงดุดดังสายฟ้านะคะเป็นบทเพลงเฉลิมพระเกียรติค่ะที่ทางกองทัพบกได้มีการจัดทำขึ้นเพื่อทูลเกล้าถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะสำหรับบทเพลงดุดดังสายฟ้านั้นขับร้องโดยคุณตูนบอดี้สแลมค่ะอธิวราคงวาคงมาลัยนะคะแล้วก็แต่งคำร้องและทำนองโดยคุณพงษ์พรหมสนิทวงศ์ณอยุธยาหรือว่าคุณปุ้มวงตาวันนะคะซึ่งเป็นคนเดียวกับที่เคยประพันธ์บทเพลง King of King ค่ะซึ่งเพลงนี้เป็นบทเพลงที่ประทับใจคนไทยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเป็นบทเพลงเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีติดตามรับชมรายการบทเพลงติดตามรับชม MV ในเพลงดุดดังสายฟ้ากันค่ะแล้วก็วันนี้เคลียร์คัทชัดเจนลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวกับท่านสว.ลาไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมันคงอยู่ในยุคของโลกใหม่
ราชาอีองผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวชิราลงกรประดุจดังแสงส่องทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องทองชนล้อมรวมใจทรงดำเนินติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครใครทรงงานอดทนเพื่อปวงชนภาระนั้นมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิศกำลังที่มีทั้งใจกายหัวใจแกร่งในเพื่อนของใครผ่านด้วยจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแทนดินที่เป็นดวงใจพระองค์ยืนสร้างสรรค์ให้บ้านเมืองตามรอยพระบิดาพัฒนาสยามให้รุ่งเรืองมหาวชิราลงกรณ์ประดุจดังแสงส่องทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องทองชนล้วนภูมิใจหัวใจแกร่งใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกัน